เมื่อไม่นานมานี้ก็ผมก็ได้มีกระแสเกี่ยวกับมิสเตอร์บีและเพื่อนของเขาอย่างคริสไทสันแล้วอยู่ๆก็ได้มีคอมเมนต์อะไรบางอย่างที่ผุดออกมาในโลกโซเชียลอย่างมากมายนั่นก็คือมิสเตอร์บีส 6,000 แล้วไอ้คำว่ามิสเตอร์บีส 6,000 เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะครับ Hey Mr. Beast Yo Mr. Beast I'm not gonna ask for money or anything I just wanna ask you one question W or L Chris Yo What What No way No wayขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตที่ให้การสนับสนุนทุกๆท่านด้วยนะครับโจ้ผมสินครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำเกี่ยวกับคลิปมิสเตอร์บีทอีกครั้งนึงคุณผู้ชมเอาจริงก็คือถ้าเกิดใครติดตามก็จะเห็นว่าในช่องของเราเนี่ยลงคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีทหรือว่าเพื่อนของมิสเตอร์บีทอย่างคุณคริสไททันไปแล้ว2คลิปด้วยกันนะคุณผู้ชมจริงๆก็คือผมอยากจะหยุดทำแล้วแต่ว่ามีน้องๆบางส่วนเม้นมาว่าเฮ้ยพี่อยากให้พี่ทำเกี่ยวกับเรื่องมิสเตอร์บีท 6,000 หน่อยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาอยู่พอสมควรแต่ก็มันยังแบบอยู่กั้มๆกึ่งๆว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมรวมกับการที่ว่าผมไปเจอคลิปอะไรหลายๆอย่างที่แบบหลายๆคนคอมเมนต์หลายๆคนแชร์กันด้วยกันนะจนมันมีความจริงบ้างไม่จริงบ้างผสมปนเปกันไปจนมันมั่วไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาทำอธิบายแล้วกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วคำว่ามิสเตอร์บีท 6,000 ที่มันเกิดขึ้นในกระแสเนี่ยกับคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมเพื่อนของมิสเตอร์บีทหรือว่าพี่คริสไทสันเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นทรานเจนเดอร์นั่นเองนะครับผมก็คือแบบเปลี่ยนการแต่งตัวตัวเองจากที่บอกว่าเป็นชายแท้ๆแล้วก็เปลี่ยนแบบดูมีความเป็นแต่งตัวเป็นยูนิเซ็กมากขึ้นเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คริสไทสันเนี่ยไปดูได้ผมทำมาแล้ว2คลิปนี้นะครับผมก็คือนี่เกิดอะไรขึ้นกับคริสไทสันเพื่อนซีมิสเตอร์บีทแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องประเด็นครอบครัวแล้วก็ลูกของพี่คริสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมอย่างที่บอกก็คือผมได้ข้อมูลไปแล้วคร่าวๆแล้วก็มันมีข้อพิพาทหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้นะครับผมทั้งของคนต่างประเทศแล้วก็ของคนไทยด้วยผมทำสรุปไปแล้วเป็น2คลิปนี้ด้วยกันก็เกิดไปประเด็นพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมอย่างยังไงก็คืออยากคุณผู้ชมเข้าไปดูทั้ง2คลิปนี้ก่อนแล้วก็เปิดใจดูนะครับผมว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคคุณผู้ชมทีนี้ประเด็นกับมิสเตอร์บีท 6,000 คืออะไรต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้พอพี่คริสไทสันเนี่ยหรือว่าพี่คริสเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวว่าเขาเป็นทรานเจนเดอร์ใช่ปะมันก็เกิดมีกระแสหลายอย่างก็คือแบบว่ามีคนชอบนำคลิปไปเปรียบเทียบแบบว่าเอาคลิปพี่คริสตอนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นใส่เพลงแบบมันๆเป็นพี่คริสสมัยก่อนอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นการทำคลิปที่แบบว่ามีคลิปนึงที่ว่ามิสเตอร์บีเขาไลฟ์สดแกะกล่องของขวัญที่ได้จากคนดูที่เขาส่งมาเงี้ยก็มีคนเริ่มแบบมาทำเป็นเหมือนแบบแคปบางช่วงของวิดีโอที่เห็นมิสเตอร์บีททำหน้าแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคนเขียนข้อความประมาณว่ามิสเตอร์บีท 6,000 is comeback คือจะมันจะแพทเทิร์นของข้อความมันจะแตกต่างกันไปคุณผู้ชมแต่ว่าโค้ดคำนี่มันมีเหมือนกันทุกพจน์เลยก็คือมิสเตอร์บีท 6,000 นั่นเองนะครับผมซึ่งทีนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยตกลงแล้วมิสเตอร์บีท 6,000 มันคืออะไรกันแน่นะครับผมหลังจากไปสืบค้นมาคุณผู้ชมคำว่ามิสเตอร์บีท 6,000 เนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนจะว้าวนะแต่จริงๆมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับผมเพราะถ้าคุณชมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนจริงๆแล้วช่องของมิสเตอร์บีทเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อว่ามิสเตอร์บีทปกตินะคุณชมแต่เขาจะตั้งชื่อช่องว่ามิสเตอร์บีท 6,000 เว้ยกล่าวง่ายๆก็คือชื่อว่ามิสเตอร์บีท 6,000 เนี่ยมันก็คือชื่อของช่องมิสเตอร์บีทในสมัยก่อนนั่นเองคุณชมนี่ผมเซิร์ชนะมิสเตอร์บีท 6,000 นี่เห็นปะก็จะเห็นนี่มิสเตอร์บีทซองลงในช่องนี้นะครับผมถ้าเกิดใครเคยฟังเพลงเนี้ยก็ทันดูคลิปมิสเตอร์บีทสมัยก่อนอะคลิปมิสเตอร์บีทสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยใส่เพลงแล้วผมถ้าเกิดเราเข้าไปดูคลิปของมิสเตอร์บีทสมัยก่อนใช่ปะช่วงท้ายคลิปก่อนจะจบอะมิสเตอร์บีทเขาจะชอบใส่เพลงหนึ่งไว้ซึ่งเพลงนั้นมันจะร้องประมาณว่ามิสเตอร์บีทคือแบบร้องประมาณนี้ผมไม่มั่นใจว่าเปิดแล้วติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเตอร์บี 6,000 โอ้ก็คือจะเป็นเพลงประจำช่องของมิสเตอร์บีสมัยก่อนเองคุณผู้ชมคือคำว่า 6,000 หรือว่า 6,000 เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีความหมายอะไรเป็นนัยสำคัญเกี่ยวกับตัวจิมมี่หรือเปล่านะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นชื่อช่องสมัยก่อนของเขาเว้ยแค่นั้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่เขาเอามาใส่เป็นอัลโทซัพพอร์ตคลิปของเขาสมัยก่อนแค่นั้นเองผมคิดว่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วจิมมี่เขาอาจจะแบบมีความเป็นมาหรืออะไรสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข 6,000 สักอย่างนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวเ
ขาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยหรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมข้อความอย่างที่บอกเนี่ยว่ามิสเตอร์บีส 6,000 ว่าทำไมหลายๆคนชอบเม้นต์ต่อๆกันผมไปเจอข้อมูลนึงแต่ผมยังไม่ฟันธงคุณผู้ชมคิดซะว่าเป็นข่าวลือแล้วกันเขาบอกประมาณว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่มิสเตอร์บีสยังทำชื่อช่องว่ามิสเตอร์บีส 6,000 หรือว่ามิสเตอร์บีส 6,000 อยู่มันจะมีคลิปบางช่วงนึงที่แบบมิสเตอร์บีสเขามีข้อมูลหรือว่าการพูดคอนเทนต์เกี่ยวกับการเหยียดเพศนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมผมลองไปค้นหาข้อมูลแล้วผมหาไม่เจอว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะผมอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่เกิดขึ้นก็เป็นไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามิสเตอร์บีสเนี่ยเขาก็เป็นคนดังคนนึงพอแบบมันมีอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยอ่ะบางทีประเด็นหรือกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากตัวมิสเตอร์บีจริงๆแต่มันจะเกิดจากการทำเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมก็เป็นไปได้นะผมอันนี้คือผมไม่ได้แก้ตัวแทนมิสเตอร์บีนะคุณผู้ชมแต่พูดในหลักความเป็นจริงก่อนว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแกเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เจอเลยว่าเฮ้ยตอนที่พี่แกทำช่องมิสเตอร์บีที่ชื่อว่ามิสเตอร์บี 6,000 นะแกได้มีการพูดในหาเกี่ยวกับการเหยียดเพศอยู่จริงๆหรือเปล่าคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ก็เชื่อว่าพอเริ่มมีคนพิมพ์ว่า Mr. Beast 6,000 is comeback เนี่ยมันก็เริ่มแบบมีคนทำตามๆกันไปแหละแล้วบางคนก็รู้สึกได้ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่า Mr. Beast 6,000 คืออะไรอาจจะไม่รู้ซ้ำว่าเป็นชื่อเก่าของช่อง Mr. Beast แล้วมีความหมายอะไรไงแต่เห็นว่ามีคนพิมพ์มาก็เลยพิมพ์ต่อๆกันก็น่าจะมีคนที่เป็นประมาณนี้อยู่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเคทีนี้คุณผู้ชมผมจะเอาอะไรมาให้ดูเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกผมช็อกมากๆนะครับผมก็คือคอนเทนต์อันนี้เป็น TikTok ของพี่คนนึงนะผมเค้าเขียนแคปชั่นไว้นะ Mr. Beast 6,000 isแบ็คเห็นไหมแล้วก็มิสเตอร์บีสเฮดคริสคอนเฟิร์มก็คือเขาจู่หอยว่ามิสเตอร์บีสเขาไม่ชอบคริสอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับผมนี่ก็จะเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างแล้วก็จะอยู่สิ่งที่ผมตกใจเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมมีช่องมิสเตอร์บีสโผล่ขึ้นมาเว้ยแล้วมีติ๊กถูด้วยแล้วก็เขียนว่าแอลคริสแอลคริสนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงว่าแอลคริสคืออะไรแน่ละว่าแล้วก็มีแอคชั่นว่าแบบเฮ้ยตกใจอะไรยังไงแล้วก็มีข้อความอะไรมาต่อหลังจากนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยเหมือนเขา have so done with pretending to like Chris ก็คือแบบฉันพอแล้วที่จะแซงมันแบบบอกว่าชอบคริสอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบเนี้ยคนอ่านก็คือแบบตกใจมากๆแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าคลิปเนี้ยผู้ชมแม่งมีคนไลค์เป็นแสนเลยนะแล้วแบบมีคนแชร์ไปว่าโอ้โหมิสเตอร์บีสไม่ชอบคริสเพื่อนเขาปัจจุบันที่เป็นทรานเจนเดอร์แน่นอนแล้วก็แบบถ้าเกิดผู้ชมไปดูเม้นต์ใต้คลิปเนี้ยก็จะเห็นเลยว่ามิสเตอร์บีส 6,000 is comeback มากเต็มไปหมดเลยนะครับผมตอนแรกที่ผมเห็นคลิปเนี้ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมอยู่มิสเตอร์บีสเขาถึงเอาช่อง official ของตัวเองอะพิมพ์แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์คำว่าเอลคริสหรือว่าแบบว่าพิมพ์ข้อความแบบประมาณว่ารู้สึกแบบพอแล้วที่จะแซงว่าทำเป็นชอบคริสอะไรแบบนี้นะครับผมจนผมไม่เชื่อเว้ยผมเลยไปสืบความจริงว่าไอ้ที่ผมเห็นในวิดีโอเนี้ยมันคืออะไรกันแน่จากที่ตามมานะผมช่องที่เราดูเมื่อกี้ก็คือช่องยูทูบเบอร์ของฝั่งต่างประเทศก็คือคนนี้นะผมชื่อดร.โดนัทนะครับผมคลิปที่เราเห็นก่อนหน้านี้ผมดูแล้วไม่ใช่คลิปเป็นวิดีโอปกตินะคลิปวิดีโอปกติเขาจะลงมา10นาทีแต่ที่เราเห็นมันจะเป็นเหมือนกับไลฟ์สดนะครับผมก็คือวิดีโออันนี้นั่นเองนะครับผมลงเมื่อ2วันที่แล้วก็คือเป็นช่วงที่ประเด็นเกี่ยวกับพี่คริสเพื่อนของมิสเตอร์บีกำลังแบบเริ่มระอุระหัวขึ้นพอประมาณ1นะครับผมช่วงที่เกิดขึ้นในวิดีโอที่เราเห็นใน TikTok นั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง12นาทีช่วงนี้นะครับผมลองฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในวิดีโอนี้คนไลฟ์เขาเริ่มพูดว่าเฮ้ยเหมือนมีคนมาดูช่องเราตอนไลฟ์ก็คือมิสเตอร์บีสนั่นเองนะครับผมเนี่ยคือแบบเห็นนี้เหมือนกับว่ามีคนดูเริ่มพิมพ์แบบว่าเฮ้ยมีมิสเตอร์บีสเข้ามาดูในไลฟ์สดของเขาด้วยซึ่งทำให้พี่คนนี้ก็ตกใจมากๆนะผมก่อนที่เขาจะถามว่าประโยคนี้เห็นไหมก็คือแบบ I want to ask you one question ก็คือแบบผมอยากจะถามคุณแค่อย่างเดียว W or L Chris W or L Chris นะครับผมเราดูว่ามิสเตอร์บีสเขาจะพิมพ์ว่าอะไรนี่นะครับผมเห็นไหมมิสเตอร์บีสมีต้องช่องติ๊กถูกเขียนว่าแอลคริสแอลคริสสองรอบนะครับผมคือพี่คนนี้เขาถามมิสเตอร์บีสก่อนหน้าด้วยว่าเขาอยากถามแค่ประโยคเดียวว่าเรื่องกรณีเกี่ยวกับคริสก็คือเพื่อนของเขาในความหมายนี้ก็คือระหว่างคำว่า W กับ L เขาเลือกอะไรนะครับผมซึ่งมิสเตอร์บีสก็พิมพ์ว่าแอลคริสแอลคริสคำว่า W or L เนี่ยคุณชมผมไม่เสิร์ฟนะความหมายของคนต่างชาติมันเป็นคำทับศัพท์เว้ยแปลความหมายก็คือ W เนี่ยอาจจะแปลความหมายเป็นความว่า win หรือ winner เป็นความหมายเชิงบวกนั่นเองนะครับผมส่วน L เนี่ยความหมายเขาจะพูดประมาณแบบ lose หรือว่า loser ก็คือแพ้หรือผู้แพ้นั่นเองก็คือเป็นความหมายเชิงลบนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่มิสซูบิเขาพิมพ์คำว่า L Chris L Kid แบบเนี้ยก็คือเหมือนเป็นความหมายเชิงลบเกี่ยวกับพี่คริสว่าแบบว่า lose คือเป็นความหมายเชิงไม่ดีนั่นเองนี่นะครับผม I'm so done with pretending to like Chris ก็คือแบบฉันพอแล้วที่แบบที่จะเลิกเสียแซงว่าฉันชอบคริสนั่นเองเห็นปะเนี่ยมีติ๊กถูกอยู่ในชื่อ
และรีแอคชั่นในหนุ่มเล็กก็คือแบบเหมือนผมเลยตอนเห็นคลิปนี้ครั้งแรกว่าจริงดิมันจริงเหรอคือเห็นในไลฟ์เห็นในวิดีโอที่เขาเอาไปลง TikTok อีกทีแล้วก็ผมถึงขั้นตามมาดูช่อง Official ของเขาจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคือมิสเตอร์บีสไม่ชอบคริสเพื่อนของเขาเหรออะไรแบบนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเพราะรอดูหลังจากนี้ว่ามันคืออะไรนี่นะครับผมพี่สตรีมเมอร์คนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยไอช่องเนี้ยมันเป็นช่องมิสซิปปีจริงๆหรือเปล่านะครับผมพี่คนนี้เขาเลยกดเข้าไปในลิงก์อันนี้เลยนะครับผมว่าเป็นช่องจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นแบบนี้คุณผู้ชม Oh my gosh it is real เขาบอกว่าเป็นช่องจริงแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินคำเมื่อกี้ก็คือน้องชายของสตรีมเมอร์คนนี้เห็นปะฟังนะฟังว่าน้องชายเขาพูดว่าอะไร gosh oh it's real no.น้องชายของสตรีมเมอร์คนนี้เขาบอกว่าไม่มันไม่ใช่ผมเห็นพี่เนี่ยสลับแท็บก็คือว่าเปลี่ยนเบราว์เซอร์เว็บอ่ะเออผู้ชายก็บอกโอ้ไม่น้องนายทำให้คอนเทนต์ฉันพังไอช่องที่คุณชมเห็นเมื่อกี้ว่าเป็นมิสเตอร์บิ๊กติ๊กถูกอ่ะมันไม่ใช่ช่องจริงเว้ยเออนี่เห็นไหมถ้าเขาเปิดทีเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือ real tab นะครับผมนี่ก็คือช่องที่เม้นในไลฟ์สดของเขาเมื่อกี้นี้นะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นปะเป็นชื่อมิสซิปปีเหมือนกันแต่คนตามแค่ 119,000 คนก็คือยอดคนตาม 100,000 คนเกินขึ้นไปก็สามารถยื่นเรื่อง verify ก็คือมีติ๊กถูกหนังช่องได้แต่จะให้เราเห็นในช่องเนี้ยไม่ใช่ช่อง official ของ Mr. Beast นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นคร่าวๆว่าเห็นช่องนั้นไปเม้นก็คือจะแบบมองเร็วๆเลยว่าเป็นช่องมิสเตอร์บีจริงๆเพราะมีติ๊กถูกนั่นเองนะครับผมสรุปคร่าวๆเลยก็คือคอนเทนต์ในช่องนี้ทำอ่ะก็คือเขาเป็นคนปั่นเว้ยคือไม่รู้นะว่าเขาได้เตรียมกับช่องที่เป็นช่องมิสเตอร์บีตัวปลอมอันนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแบบอาจจะเตรียมการหรือไม่ก็เขามาเม้นปั่นจริงๆแต่ที่เรารู้เลยก็คือมิสเตอร์บีช่องนี้ที่เขามาเม้นว่าเขาไม่ชอบคริสแล้วก็แอลคริสแบบลูเซอร์คริสอะไรแบบเนี้ยคือเป็นช่องปลอมไม่ใช่มิสเตอร์บีสต์ตัวจริงนั่นเองนะครับผมแต่พอผมเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรามองเป็นคอนเทนต์อ่ะมันจะฮาไหมมันผมก็บอกตามตรงว่ามันไม่เชิงว่ามันฮาว่ะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีเขาอ่ะทั้งโจมตีตัวคริสว่าตัวคริสเขาไม่ดีรวมถึงโจมตีมิสเตอร์บีสต์ด้วยว่ามิสเตอร์บีสต์ว่าเพื่อนเขาไม่ดีหรือว่าไม่ชอบเพื่อนเขานั่นเองนะครับผมสรุปคร่าวๆแล้วคือคอนเทนต์ที่เราเห็นเนี่ยไม่จริงนะมิสเตอร์บีไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ชอบคริสนะครับผมที่เราเห็นก็คือเป็นตัวปลอมนะครับผมส่วนเรื่องมิสเตอร์บีส 6,000 เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนื้อหาจริงๆว่ามันคืออะไรก็อย่าพยายามไปเม้นเลยคุณผู้ชมเพราะผมบอกว่ามันไม่ใช่อะไรที่เท่นะครับผมส่วนเรื่องมิสเตอร์บีกับเพื่อนซีของเขาคริสเนี่ยอนาคตจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมเข้าใจแล้วก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชื่อช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ